วัสดีเจ้านินิวปิยนันท์จากผู้จัดการออนไลน์ค่ะพูดถึงหนังผู้ใหญ่หรือหนัง18บวกหรือแม้แต่การถ่ายนูดกับสังคมไทยมักจะเป็นของแสลงคู่กันมาตลอดค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านักแสดงรุ่นเก่าบางคนโด่งดังเป็นดาราจากการถ่ายนูดมาก่อนเอาง่ายๆอย่างรุ่นที่สร้างความฮือฮาเลยก็คือรุ่นของพี่ต่ายเพ็ญพักที่ได้ออกเทปเล่นละครเล่นหนังต่างๆมากมายยิ่งพอมาในยุคสมัยที่สังคมเปิดกว้างเราค่อยๆเห็นนักแสดง AV บางคนขึ้นมาลดแล่นในหนังโรงกันก็หลายเรื่องถ้าเอ่ยชื่อเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักกันดีค่ะเริ่มกันที่เจ้าแม่หนังแผ่นที่หนุ่มๆทั่วประเทศต้องรู้จักแนทเกษรินค่ะจากการตัดสินใจพลาดจนพลัดตกลงไปในวังวนน้ำกลางตอนอายุ19ปีกลายเป็นตาบาปที่เธอไม่คิดจะกลับไปทำมันอีกแต่ด้วยสวดทรงเสน่ห์อล้นเกินต้านนั้นค่ะเธอก็หันมาเอาดีทางด้านหนังอีโรติกถ่ายแบบเซ็กซี่จนวันนึงได้มีโอกาสที่มาลดแล่นในหนังฟอร์มยักษ์อย่างจันดาราฉบับหม่อมน้อยแม้ในเรื่องค่ะจะเล่นเป็นแค่นักแสดงสมทบแต่บทเซ็กซี่นี่ดุเดือดกันเลยทีเดียวนะพูดถึงจันดาราไม่พูดถึงไม่ได้กับเธอคนนี้ค่ะโชนิชิโนะอดีตนักแสดง AV ชื่อดังของญี่ปุ่นกับฉายาเมียแห่งชาติที่มีโอกาสรับงานในวงการบันเทิงกระแสหลักอยู่ไม่น้อยเห็นได้จากบทคุณแก้วในจันดารารวมไปถึงหนังสิงคโปร์เรื่อง Into the Room ด้วยค่ะโดยเมื่อ2ปีก่อนเธอได้ประกาศแขวนเต้าปิดตำนาน15ปีวงการหนังว่าวิวของเธอกันไปมากันที่เชอรี่ลดาภาหรือชื่อในวงการก็คือเชอรี่สามโคค่ะอดีตนางเอกหนังแผ่นที่ชายไทยน่าจะรู้จักกันดีนะจากผลงานลีลาสุดสะเดาเร่าร้อนของเธอเชอรี่ค่ะเป็นอีกคนนึงที่มีบาดแผลจากความผิดพลาดสมัยรับงานถ่ายนูดเพราะว่าภาพและชุดโป๊ที่หลุดออกมาค่ะก็ตัดโอกาสงานแสดงซิทคอมเรื่องนึงในตอนนั้นของเธอไปพอมาเข้าสู่วงการหนังแผ่นหนังอาเธอก็บอกว่าแทนที่จะช่วยฝึกการแสดงนะแต่ยิ่งเล่นฝีมือการแสดงก็ยิ่งตกต่ำหลังจากนั้นไม่นานค่ะเธอก็ประกาศลาวงการหนังอากันไปและหันมารับงานแสดงแนวอื่นๆมากขึ้นจนได้มีโอกาสได้เล่นหนังของค่ายสหมงคลฟิล์มเรื่องโป๊ะแตกในปี2553มากันที่อดีตสาว AV ชาวญี่ปุ่นโซระอาโออิหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าน้ำอ้อยนั่นเองค่ะหลังจากประกาศรีไทร์จากวงการหนัง AV กันไปเธอก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงดีเจแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในจีนเกาหลีหรือในไทยเองค่ะอย่างเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ I Find Thank You Love You ค่ะปิดท้ายกับยูริทัศมิอดีตสาว AV สุดเซ็กซี่จากแดนประดิษฐ์ค่ะขวัญใจคอหนัง AV ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นกับความขาวที่มาพร้อมกับหุ่นสุดแซ่บแล้วก็หน้าอกหน้าใจเนี่ยคัฟเอฟกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเธอก็เคยมีผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องดังอย่าง Love Summer รักตลอน on the beach แม้ว่าจะประกาศลาวงการไปแล้วค่ะแต่ชื่อของเธอก็ยังตราตรึงในหัวใจของหนุ่มๆกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนน้องไข่เน่าอดีตดาวดัง OnlyFans หลังถูกจับข้อหาผลิตสื่อลามกอนาจารชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรจะใช้ความเป็นเซ็กชวลเอเตอร์เป็นใบเบิกทางตามรอยรุ่นพี่เข้าสู่วงการหรือไม่เรื่องนี้นิวขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆในฐานะชาวพุทธก็แล้วกันค่ะ